กรรมโลคาร์บอนในเช้าวันนี้นะครับที่เกาะหมากเราได้เข้ามาดูวิธีการปลูกผักและผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และยังสามารถนำไปใช้ได้จริงอีกด้วยครับนี่นะครับเป็นการตีข้าวนะครับแบบว่าวิถีชาวบ้านที่นี่บนเกาะหมากนะครับโดยเขาบอกว่าไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็เอาข้าวเนี่ยเขาไปรับประทานได้นะครับเป็นวิธีการแบบโลคาร์บอนนั่นเองซึ่งตรงกับทริปเราในวันนี้เลยนะครับวันนี้น้องเจเจครับรู้สึกไงบ้างที่ได้มาเที่ยวกันวันนี้สนุกสนุกไหมครับสนุกเนี่ยสนุกนะฮะโอ้โหงั้นถามคุณแม่หน่อยดีกว่านะครับว่าการที่พาน้องเจเจมาร่วมทริปโลคาร์บอนวันนี้นะครับมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าแอบแฝงอยู่ฮะนอกจากการมาเที่ยวแล้วเนี่ยนอกจากการความสนุกสนานนะคะก็อยากจะให้ลูกได้เรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติมันเป็นยังไงนะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าพวกเราทุกวันนี้ห่างไกลธรรมชาติมากห่างไกลสิ่งที่ใช้คำว่ารักโลกมากทุกวันใช้ถุงพลาสติกกระทิ้งทุกวันใช้ของทุกอย่างเราก็ทิ้งไปโดยที่เราไม่ได้มีความรู้ว่าการที่เราจะรักษาโรคเนี้ย มันต้องใช้ขั้นตอนยังไงหรืออะไรก็อยากให้เขารู้ตั้งแต่เล็กๆนี่คือความน่ารักของน้องเจและคุณแม่นะครับที่มาร่วมทริปกับเราในครั้งนี้นะครับผมขอบคุณมากครับเสร็จภารกิจโลคาร์บอนที่เกาะหมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังเดินทางไปยังเกาะขามกันครับซึ่งถือว่าเป็นไข่มุกมรกตแห่งทะเลตราดส่วนจะไปทำอะไรนั้นตามมาเลยครับและตอนนี้นะครับเราเดินทางจากเกาะหมากนะครับมาถึงเกาะขามเรียบร้อยแล้วครับมาถึงกิจกรรมที่2กันนะครับเป็นการคืนชีวิตลงสู่ท้องทะเลนะครับเพื่อเป็นการคืนความสมดุลนะครับให้กับท้องทะเลนั่นเองนะครับก็คือการปล่อยเต่านั่นเองอยู่ข้างหลังเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับที่พี่ๆเขากำลังยืนอยู่นะฮะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับโลคาร์บอนในวันนี้ครับมาทำการปล่อยเต่าประทับใจนะคะเพราะจริงๆก็ไม่เคยมาเที่ยวโปรแกรมแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่นี่ชาวบ้านน่ารักแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็โอเคนะคะสะอาดสะอาดแล้วก็คือน้ำใสน่าเล่นนะคะสนุกสนานมากค่ะและนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมแบบนี้เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติครับครั้งแรกค่ะเพราะไม่เคยมาก่อนเลยค่ะเราคิดว่าเราได้อะไรบ้างจากกิจกรรมครั้งนี้รู้สึกรักเมืองไทยมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาเที่ยวเมืองไทยแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันดูรักแบบนี้ค่ะแบบนี้ถือว่าสนุกสนานมากเมื่อกี้นี้ปล่อยไปกี่ตัวครับของพี่เจอตัวเดียวค่ะตัวเดียวนะฮะแต่ว่าเอาขึ้นมาถ่ายรูปสักแป๊บเนี่ยค่ะก็ได้ปล่อยใหม่ก็ประทับใจมากค่ะมีการตั้งชื่อน้องเต่าไหมครับว่าเต่าตัวนี้ที่ฉันปล่อยในชื่ออะไรมีคิดเป็นในใจไหมครับชื่อน้องปุ้มแล้วกันค่ะน้องปุ้มนะฮะทำไมถึงน้องปุ้มไปออกลูกออกหลานนะคะโอ้ให้ได้มีครอบครัวต่อไปนะฮะโอ้โหโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ซินินครับแล้วตอนนี้นะครับน้องเต่าก็กลับคืนสู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับโหวันนี้รู้สึกดีมากๆนะครับได้ทำการคืนชีวิตน้อยๆนะครับลงสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่นะครับเรียกได้ว่าเป็นการคืนสมดุลสู่ท้องทะเลธรรมชาตินั่นเองนะครับและถ้าใครมีโอกาสมาทำกิจกรรมแบบนี้นะครับขอให้มาเลยนะครับอย่าลังเลที่จะมานะครับเพราะว่าเป็นการช่วยกันรักโลกนะครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับที่ผมมาร่วมในวันนี้กับโลคาร์บอนนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ทำการคืนชีวิตสู่ท้องทะเลที่เกาะขามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางมาต่อกันที่เกาะหวายครับซึ่งสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญไม่แพ้ที่ใดๆเลยครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเราได้เห็นน้ำใจของคนที่มาช่วยกันที่นี่มาร่วมปลูกปะการังเพื่อคืนเขากลับไปเจริญเติบโตเป็นแม่พันธุ์เนี่ยวันนั้นเรามีความหวังนะฮะความสำเร็จตรงนี้จากเกาะขามที่เรือวิ่งไปวิ่งมาเกาะขามไอ้เกาะหวายกลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งเที่ยวผมหยิบอันนี้มาให้ดูเพราะท่านรู้ไหมว่าอันนี้คือยอดที่แย่ลงไปแล้วเขาตายไหมฮะเขาก็แตกกิ่งก็เข้าหาแสงเหมือนพืชไหมเขาเป็นสัตว์โตเหมือนพืชเพราะเขาอยู่ร่วมกับสาหร่ายและสาหร่ายนี่แหละคือตัวช่วยสังเคราะห์ด้วยแสงเหมือนพืชเลยแล้วก็ให้อาหารตัวมันประเด็นก็จะแตกกิ่งก้านขึ้นมาใหม่
แล้วตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับผู้ที่เป็นคนคิดริเริ่มนะครับโครงการปลูกปะการังนะครับโดยใช้ท่อ PVC คนแรกแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีและนี่นะครับคืออาจารย์ประสานแสงไพบูลย์นะครับอาจารย์ครับปะการังแต่ละตัวนะครับแต่ละต้นนี้ครับมีความสำคัญแตกต่างกันยังไงบ้างครับครับอย่างที่เราเห็นรูปทรงเนาะรูปทรงจริงๆแล้วปะการังนั้นเป็นสัตว์นะแต่อยู่ร่วมกับสาหร่ายนะเราจึงเห็นปะการังมีสีสันต่างๆลักษณะของรูปทรงเนี่ยนะมันก็จะแตกต่างกันไปนะอย่างนี้จะเห็นเป็นกิ่งเป็นก้านนะเป็นเหมือนพุ่มไม้ก็มีนะครับเป็นแผ่นก็มีคุณสมบัติของปะการังมันจึงกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตดีที่สุดเลยและบริเวณนี้ก็จะเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดด้วยนะครับโอ้โหนะฮะโอ้โหนี่ก็ได้ความรู้นะครับได้ประโยชน์แล้วก็ได้ทำกิจกรรมดีแบบนี้นะครับกับอาจารย์ประสานนะครับขอบคุณมากนะครับยินดีครับยินดีครับเสร็จภารกิจการปลูกปะการังกันแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่เดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ทซึ่งเป็นศูนย์ธรรมชาติบำบัดศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆโดยบรรยากาศของรีสอร์ทก็เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นร่มเย็นเหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างดีเลยทีเดียว